สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะบทที่7ความฝันเป็นจริงได้บทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ ให้เต็มที่หัดอ่านคำแปลกๆหรือรือแยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันคืนหนึ่งในฤดูร้อนดาวเกิกส่องแสงสุกใสเวหานอนหลับและฝันไปว่าตนเองติดปีกบินได้ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบรรพศบรรยากาศ และธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแว่วมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาบินร่อนลงตรงลานกว้างนาศาลาหลังเล็กเห็นพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤาษีด้วยความเคารพพระฤาษีถามว่า อะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษีทั้งๆที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีธิ์บินได้ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรพระฤาษีและเวหาโต้อตอบกันว่าลองบรรยายมาสิว่า ระหว่างทางที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้างแม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างเจ้ากลัวตกลงไปในทะเลหรือไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างได้แน่แล้วเห็นอะไรอีกล่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังปะทุ เสียงดังสนั่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนร่อนลงที่หน้าสาลานี่แหละครับพระฤาษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกำลังใจก็เสื่อมถอยเวหารู้สึกว่า พระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อยก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไปก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทำจริงอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเสียงดังก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อบอกว่า เวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้วันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝร่รู้มีความกล้า ค้นหาความสามารถของตนเองพอเลยท่องบทกลอนที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟังแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดคน้นเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฟากฟ้า,ฟา,ฟาน่าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อน พอแม่ครูสั่งสอนคอยสะสมพอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงเวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้